สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่8พฤศจิกายนค่ะก่อนเข้ารายการนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์รักนิดนึงกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักและทางรายการด้วยแล้วทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยเพื่อที่จะได้ไปอ่านคำทำนายดวงชะตาราศีของคุณในปี2567กับอาจารย์คาทาชินบัญชรแล้วคุณก็ยังมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับความปัง3ต่อในราคาเพียง129บาทต่อที่1ค่ะรับไปเลยค่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีพร้อมกับเลิกของการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ต่อที่2นะคะรับคำทำนายสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำราศีของคุณแล้วต่อที่3ค่ะเอ็มไทยก็จะนำรายชื่อของคุณเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพาบูนะคะซึ่งจะจัดตลอดทั้งปีเลยเพื่อเสริมความรุ่งเรืองให้กับคุณนั่นเองท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์รักเนี่ยได้แปะไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ทักกันมาที่ Facebook M Thai ได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์เนี่ยดวงคุณนะคะก็จะเด่นกับในเรื่องของการได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะที่พวกเขาเหล่านั้นจะชี้ทางแล้วก็โอกาสดีๆให้กับคุณแล้วก็ยังได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยวันนี้มีดวงเสี่ยงโชคนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของร้อนหรือของมีคมสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เด่นในเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะคะแล้วก็ด้านการงานที่ทำอยู่เนี่ยเรียกว่ามีความก้าวหน้าอยู่พอสมควรละคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคู่นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องระมัดระวังนะคะจะต้องเจอคนแปลกหน้านะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเสียรู้เขาได้ด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงนะคะในเรื่องของการงานให้ไปสักการะบูชาเลยค่ะหลวงพ่อโสธรพระแม่ธรณีหรือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับโชคลาภค่ะก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณพระราหูแล้วก็หลวงปู่หลิวสำหรับเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นไข่มุกเป็นหยกหรือเป็นเพชรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะติดตัวไว้แล้วคนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะของสัปดาห์นี้เวลาเราจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยก็ขอให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการบริจาคลงศพหรืออาจจะทำบุญด้วยข้าวสารก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้นะคะจะได้อานิสงส์จะทำให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะของเราหมดไปแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงส่วนอาหารค่ะที่เราจะทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระถวายสังฆทานก็ดีให้มีคำว่ารวมมิตรอยู่ในอาหารตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะคะจะทำอะไรก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างมาดูกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะในรอบ 17.30 นเนี่ยเลขที่ออกคือ409แล้วก็04รอบนี้ตัวในเลข0ค่ะเข้ามาทั้งหลัก10บนแล้วก็หลัก10ล่างแล้วก็ในชุดวินนะคะก็ยังเข้ามา2ตัวล่างคือเลข04แล้วก็ในชุดจับคู่เข้ามา2ตัวบนตรงๆเลยค่ะคือเลข09ส่วนในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ949แล้วก็13รอบนี้ตัวในเลข4เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ในชุดวินนะคะก็เข้ามา2ตัวบนด้วยคือเลข49สำหรับในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ071แล้วก็37รอบนี้ตัวในเลข7นะคะเข้ามาในหลัก10บนแล้วก็หน่วยล่างค่ะตัวในอีกตัวหนึ่งเลข3เนี่ยเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะนอกจากนี้ในชุดวินก็เข้ามา2ตัวล่างด้วยคือเลข37แล้วก็เข้ามา2ตัวบนด้วยคือเลข71ค่ะมาดูกันนะคะว่าเลขเด่นประจำวันพุธที่8พฤศจิกายนในรอบ 17.30 นเนี่ยชุดวินเลขที่อาจารย์รักวางไว้ให้ก็จะเป็นเลข2เลข4เลข8เลข5เลข6แล้วตัวเน้นนะคะก็จะเน้นไว้ที่เลข2กับเลข4สำหรับชุดจับคู่20 21 23 27 29 04 14 34 74 94ค่ะแล้วในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข6เลข8เลข7เลข1เลข0เน้นไปที่เลข6กับเลข8นะคะสำหรับชุดจับคู่62 63 64 65 69 28 38 48 58 98แล้วในรอบ 19.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข5เลข2เลข8เลข9เน้นไปที่เลข4กับเลข5นะคะชุดจับคู่40 41 43 46 47 05 15 35 65 75ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานนะคะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาหาเราพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทย
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ